สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกีฬาโดนๆกับผมแชมป์พิรพลนะครับวันนี้มีทั้งโอ้โหเดือดฉลองปีใหม่มีเรื่องฮาฮามีเรื่องของฟุตบอลอังกฤษวันนี้มีเพียบเลยคุณผู้ชมครับในสเปนจะมี4ทีมดังๆนะฮะบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดแอตเลติโกมาดริดแล้วก็บาเลนเซียนี่คือ4ทีมยักษ์นะครับเร็วนี้นะครับทางด้านของบาเลนเซียเปิดบ้านเจอกับทางด้านของเรอัลมาดริดถ้าเรอัลมาดริดสามารถบุกไปชนะบาเลนเซียได้ก็จะแซงบาร์เซโลนาเป็นรองจ่าฝูงของบอลสเปนแล้วก็นำก่อนด้วยนะเป็นทีมเยือน 1-0 บาเลนเซียมาตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1และ10นาทีสุดท้ายคือดราม่าครับเรอัลมาดริดนะครับในชุดเข้มครับนาทีที่81นะแกเรธเบลครับพิสูจน์แล้วว่าทำไมก็ถึงเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกเวลาคุณทุ่มเงิน 4,000 กว่าล้านคุณจะได้ลูกโขกแบบนี้แหละครับเหลืออีกเพียงแค่9นาทีเท่านั้นนะครับแล้วเชื่อหรือเปล่าครับ1นาทีถัดมาพาโก้อัลคาเซอร์กองหน้าอายุ22ตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ครับเท่ากับว่าผ่านไปเกือบครึ่งทางบอลสเปนนะครับแอตมาดริดเป็นจ่าฝูงบาร์เซโลนาเป็นที่2ส่วนเรอัลมาดริดนะครับโดนตีเสมอแบบนี้เป็นที่3ตามจ่าฝูงอยู่4แต้มก็ดีแล้วครับจะได้ไม่ต้องแข่งกัน2ทีมนะมีตัวสอดแทรกกันเยอะมีแอตมาดริดตอนนี้น่าสนใจนะครับจากสเปนไปดูบอลอังกฤษครับช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นรองจ่าฝูงนี่คือเวลาพิสูจน์ว่าเป็นของจริงหรือเปล่าเพราะว่าครึ่งทางของบอลอังกฤษมาเลสเตอร์ผลงานดีเพราะกองหน้าอันดับ1ดาวซันโวอันดับ1ของอังกฤษเจมี่วาร์ดี้แต่ล่าสุดครับงานเข้าฮะ2นัดล่าสุดนะครับยิงทั้งข้ามคานยิงชนเสาเพราะว่าวาร์ดี้ฝืนเล่นด้วยสภาพไม่เต็มร้อยถึงเวลาพักแล้วล่ะครับล่าสุดเขาจะต้องผ่าตัดซ่อมนะครับบริเวณตรงขาหนีบเนี่ยแหละครับก็น่าจะหยุดประมาณ2สัปดาห์14วันนะฮะอย่างไรก็ตามช่วงนี้แฟนเลสเตอร์ต้องถือว่ามีแต่กำไรนะครับแม้ว่า3นัดหลังสุดจะไม่ชนะเลยเสมอ2แล้วก็แพ้1แต่เป็นการแพ้ลิเวอร์พูลแบบฉิวเฉียด0ต่อ1นะครับส่วนเสมอใน1นั้นเป็นการเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าเป้าหมายของจิ้งจอกสยามก่อนฤดูกาลจะเริ่มก็คือ40แต้มเพราะ40แต้มเท่ากับว่าการันตีอยู่รอดไม่ตกชั้นแน่นอนมาถึงวันนี้แข่งไปแค่ครึ่งทางครับก็ได้40แต้มแล้วนะฮะฉะนั้นเมื่อเป้าหมายบรรลุก็ต้องมีเป้าหมายใหม่ซึ่งเจมี่วาร์ดี้บอกว่า40แต้มแล้วคราวนี้ขอ30ครับ30ก็คือปีนี้ฤดูกาลนี้ขอยิง30ประตูมาถึงวันนี้วาร์ดี้นำเป็นดาวซันโวอันดับ1ของบอลอังกฤษ English Premier League ด้วย15ขออีก15ทุกอย่างจะสวยงามจากนี้ไปคือกำไรครับบรรลุแล้วนะฮะไม่ตกชั้นแต่จะดูว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนวันนี้เรื่องบ้านๆครับเป็นเรื่องเล็กๆแต่ก็ใหญ่นะฮะเขาบอกฟันของเราเนี่ยมันเล็กมากแต่มันเลี้ยงดูสิ่งที่ใหญ่คือมันดูทั้งตัวเลยฟันเอาไว้ใช้เคี้ยวเมื่อคุณไม่มีฟันแล้วงานจะเข้าฉะนั้นแต่บ้านๆของไทยก็บอกไม่มีฟันไม่เป็นไรครับสามารถแข่งกีฬาได้กีฬานี้เขาเรียกว่าศึกแดงเดือดฮะมากำแพงเพชรครับศึกแดงเดือดกินแตงโมแต่คนแข่งจะต้องมี2 สิ่งครับ1คือสูงอายุ2ไม่มีฟันกดง่ายๆโดนๆ1ชิ้นใครซัดหมดก่อนก็จบแล้วครับกินเข้าไปเหงือกล้วนๆทั้งปากทั้งจมูกกินกันไปพวกเราก็หากันไปแตงโมผลใหญ่ๆเกิดขึ้นได้จากเม็ดแตงเล็กๆจำไว้นะพวกเด็กๆเม็ดแตงเล็กๆกลายเป็นแตงผลใหญ่ดูแล้วแปรงฟันหลังกินข้าวขัดหินปูนนะฮะปีละ2ครั้งด้วยนะครับจะได้มีฟันเหลือนะครับอ่ะ